ด้วยความที่แตะถนนมาเพียงแค่ 20,000 กิโลเท่านั้นค่ะทำให้ภายในของ AMG ที่เป็นไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยยังใหม่กริปได้สีแดงและยังคมกริปอยู่ทุกๆเส้นโฉมเฟซลิฟต์เนี่ยได้อัพเส้นสายที่ทำให้ GLA 250MG คันนี้ดูมีอะไรขึ้นมามากเลยทีเดียวสวัสดีค่ะแฟนเพจ Benz Motor Mall ที่รักมากๆทุกๆคนเลยนะคะพบกับเน้งๆธีดาของดำรงเวช CEO ของ Benz Motor Mall ค่ะและวันนี้ค่ะเน้งยืนอยู่กับรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆคันนี้นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าโปรไฟล์ดีมากแบบถ้าใครพลาดไปต้องเสียดายมากจริงๆเลยสำหรับใครที่หารถแบบไซส์คอมแพคใช้สบายๆแต่ได้เครื่องแรงอลังการและออปชันคือดีมากเวอร์นะคะอย่าง GLA 250 AMG คันนี้ที่แตะถนนมาเพียงแค่ 20,000 กว่ากิโลเท่านั้นทุกคนใหม่เกรดก็ยังอัดแน่นด้วยออปชันเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมาเจาะลึกกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ลูกค้าหลายท่านเนี่ยให้ความไว้วางใจจบรถไปในช่วงวัน 2-3 วันที่ผ่านมาเรียกได้ว่าใครเงียบแต่เราไม่เงียบค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นมินินะคะที่เป็น JCW นะคะคันสีเขียว Rebel Green ที่เพิ่งรีวิวไปเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาก็จองไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าจะเป็น E220D AMG ก็จองไปเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นตัว Audi A5 Sportsback ก็ไปเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่ารถเข้าใหม่ New Arrival เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือไม่เหลือแล้วเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่เล็งคันไหนไว้เนี่ยก็สามารถสอบถามแอดมินหรือตัดสินใจขอเล็กบัญชีได้เลยคราวนี้มาดู GLA 250คันนี้กันแบบแน่นๆไปเลยนะคะ GLA 250 AMG Dynamic โฉม Facelift คันนี้ต้องบอกว่าสวยใหม่กริปน่าใช้มากๆเลยค่ะเพราะว่าแต่ถนนมาเพียงแค่ 20,000 กิโลเท่านั้นนะคะและน้องยังเป็นโฉม Facelift ที่นอกจากจะได้ไฟหน้าใหม่ที่มีความเรียวยาวมีเส้นสายเซ็กซี่และมีเส้นไฟที่เป็นไฟเบอร์ออปติกนะคะเล่นเป็นแสงแบบว่าในตอนกลางวัน LED Daytime Running Light อีกด้วยนะคะหน้ากระจังก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของ Facelift นะคะซึ่งเป็นหน้ากระจังมีรูทำให้นึกถึงเส้นสายของพี่ๆในตระกูล G ไม่ว่าจะเป็น GLC หรือว่า GLE นั่นเองค่ะชุดแต่ง AMG นะคะบอดี้สไตลิ่งรอบคันไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนหลังหรือสเกิร์ตข้างก็ดูโดดเด่นมากๆสำหรับโฉม Facelift นะคะเพราะว่าเขาเปลี่ยนแปลงเส้นสายของชุดแต่ง AMG มาใหม่หมดเลยทีเดียวรวมทั้งล้อแม็กก็ได้ลายใหม่ของตัว Facelift ที่เป็นลาย Multi Spoke สีดำพร้อม Caliper Brake ที่มีโลโก้ Mercedes-Benz พร้อมตะโกนความเป็นแบรนด์ที่มีตำนานอย่างยาวนานอย่าง Mercedes-Benz ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะเส้นสายรอบตัวดูลงตัวไปหมดทั้งสเกิร์ตข้างนะคะที่มีเส้นโครเมียมหรือว่าจะเป็นขอบหลังคาคิ้วหรือว่าจะเป็นตัวสครับเพลทด้านหลังที่เป็นโครเมียมเนี่ยก็ดูเงางามไปหมดดูใหม่กริปแล้วก็แทบไม่มีรอยอะไรเลยทุกคนอยากให้เห็นจริงๆนะคะว่านี่คือรถ 20,000 กิโลโดยแท้ทรูแต่จะบอกนะ 20,000 บางคันเนี่ยเขาก็ไม่ได้สวยเนี๊ยบเป๊ะแบบคันนี้นะคะแต่คันนี้เป็น 20,000 กิโลที่แบบโอ้โหแม้แต่ตัวแถบโครเมียมตรงนี้ก็ยังไม่มีรอยเลยทุกคนนะอย่าว่าแต่ตัวดิฟฟิวเซอร์ที่เป็นโครเมียมของ MG นะคะอันนี้เขาใช้วัสดุที่หรูหรามากจริงๆเพราะว่าขนาดตัวดิฟฟิวเซอร์หลังเนี่ยก็ยังเป็นโครเมียมแบบเงาทั้งแถบแล้วก็ยังมีทั้งปลายท่อ MG นะคะที่ออกมา2ฝั่งอีกด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็ล้วนแต่เป็น MG Body Styling ที่ออกมาจากโรงงานฝาท้ายก็ยังแฝงออปชันดีๆอย่าง Hand Free Tailgate เพียงแค่เราพกกุญแจไว้ในตัวเรานะคะแล้วก็ใช้ระบบเตะแบบนี้ฝาท้ายก็สามารถเปิดขึ้นมาอย่างง่ายได้หรือใครจะสามารถถนัดใช้ระบบฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนปกติก็ยังสามารถทำได้ภายในอย่างที่บอกค่ะ 20,000 กิโลใหม่กริปเนี๊ยบพลาสติกยังอยู่ครบนะคะปิดฝาท้ายที่สวยๆแบบอารมณ์ฝาท้ายไฟฟ้าแน่นอน GLA เป็นรถทรง SUV เน้นในเรื่องของการบรรทุกของนะคะสัมภาระอยู่แล้วสบายมากคราวนี้เราไปดูไฮไลท์ของตัวรถกันบ้างดีกว่าเข้าออกรถได้ง่ายๆเช่นกันด้วย Keyless Go นะคะสัมผัสแตะเปิดรถได้ง่ายๆเลยเข้าไปดูข้างในของ AMG กันค่ะ AMG Package ที่เขาให้มาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ภายนอกนะคะแต่ว่าภายในเนี่ยเป็น AMG หมดทุกตารางนิ้วเลยนะคะคุณคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตู้เบาะนะคะที่มาพร้อมกับหนังไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์อันนี้จะเป็นชื่อเฉพาะของ Benz เลยถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าหนังอัลคันทารานั่นเองแล้วเป็นทรงเบาะนะคะที่ใช้เหมือนทรงรถแข่งเลยจะเห็นว่าไม่มีหัวหมอนที่แบบ
แยกขึ้นมาจากตัวเบาะนะคะจะเป็นทรงเดียวกันเหมือนกับรถแข่งทุกประการเลยมีการตัดด้วยด้ายสีแดงสุดแสนเซ็กซี่นะคะนอกจากนั้นตัวเบาะเนี่ยยังสามารถที่จะปรับนะคะตัวที่รองน่องได้ด้วยจะเห็นว่าหนังไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์ของเราเนี่ยใหม่กริบเลยทุกคนโอ้โหเนียนมากพวงมาลัยนะคะเป็นตัว MG รุ่นใหม่นะคะหนังเนี่ยป้าเนียนๆเป็นหนังไม่มีเกรนเวลาคืนพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยไหลฟืดผ่านมือเนี่ยมันช่างเนียนมากจริงๆนะคะแล้วตัวด้ายสีแดงที่เย็บอยู่ภายในเนี่ยก็เหมือนตะโกนความเซ็กซี่ไว้ข้างในแบบตะโกนเบาๆแอบอยู่ข้างในนะคะรวมถึงตัวพวงมาลัยเองก็ยังมีปุ่มเกียร์ทริปทรอนิกที่สามารถชิฟต์เกียร์ได้ทั้งหมดนี้คือใหม่กริปมากๆค่ะทุกคนมองขึ้นไปด้านบนนะคะก็จะเห็นหลังคาแก้วพาโนรามิกรูฟบานใหญ่อลังการโอ้โหเรียกว่าเปิดหลังคาให้ฟีลลิ่งจริงๆแล้วคุณเชื่อไหมทั้งหมดเนี้ยอยู่ในงบประมาณ 1,390,000 บาทพระเจ้าถามว่าล้านต้นๆเนี่ยยังไม่ได้เลยนะคะรถญี่ปุ่นตัวท็อปนะคะแต่นี่ได้ตัวท็อปของเบนซ์ที่แตะถนนมา 20,000 โลสภาพเหมือนป้ายแดงช้าไม่ได้อีกแล้วนะคะขึ้นมาที่ตัวรถกันให้ดูจะอวดนะฟังก์ชันอื่นๆของ MG Package ไม่ว่าจะเป็นตัวแป้นเบรกแป้นคันเร่งที่เป็น AMG นะคะเขาจะเป็นโครเมียมแล้วก็มีปุ่มสตาร์ทนะคะรวมถึงนี่เลยค่ะทุกคน AMG Format พรม AMG ออกมาจากโรงงานเป็น Embroidered Logo AMG ปักเงาสวยงามรวมทั้ง Stitching สีแดงที่อยู่ล้อมรอบ Floor Mat ทุกผืนนะคะหน้าหลังมีหมดโอ้โหแค่พรมก็คือหรูแล้วนะคะนอกจากนั้นค่ะวัสดุที่ใช้ภายในไม่ว่าจะเป็นทริมของคอนโซลหน้าที่เป็นแบบอลูนะคะก็จะเป็นแบบบรัชอลูมิเนียมเนียนๆหรูๆก็จะเข้ากับปุ่มต่างๆเป็นอย่างมากออปชั่นเขานี่ก็เรียกได้ว่าครบจริงๆไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวจอตัวนี้นะคะสามารถที่จะปรับได้ที่ตัวคอมมานด์คอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะคะเลือกฟังก์ชันการขับขี่ให้หลายโหมดใครชอบประหยัดใครชอบแรงๆอะไรยังไงก็สามารถที่จะเลือกได้เลยปรับแอร์ได้แบบนะคะดูอัลโซนใครขี้ร้อนขี้หนาวนะคะได้หมดสบายกริปมากๆเดี๋ยวจะขอโชว์ในส่วนของเครื่องยนต์นะไหนๆก็พูดถึงเรื่องโหมดการขับขี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังกันนะคะก่อนอื่นนี่จะขอเปิดตัวนี้ให้ดูนิดนึงนะคะในส่วนของเครื่องยนต์ค่ะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นพิมพ์นิยมของ Mercedes-Benz เลยทีเดียวนะคะกับตัว OM274 เป็นเครื่องยนต์ 2000cc นะคะรุ่นใหม่ของ Mercedes-Benz นะคะที่เรียกได้ว่า CC เนี่ยไม่มากไม่น้อยจนเกินไปอยู่ที่ 2000cc นะคะแต่เขาทำงานร่วมกันกับเทอร์โบค่ะทุกคนทำให้ GLA250 คันนี้ได้แรงม้าอลังถึง211แรงม้าเรียกได้ว่าได้เท่ากับตัว E-Coupe 250 Limited อ่ะ211ม้าเท่ากันเครื่องยนต์ตัวเดียวกันบล็อกเดียวกันหมดคุณขาถามว่าเราใช้เงินล้านต้นๆแต่ได้เครื่องยนต์ตัวเดียวกับตัวท็อปสุดของ E-Coupe ที่เป็นตัว Limited อ่ะมันเวอร์กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะนอกจากนั้นตัวเครื่องยนต์ 2000cc นะคะ211แรงม้าตัวนี้เนี่ยยังทำงานร่วมกับเกียร์7 Speed DCT ซึ่งเป็นเกียร์คลัชคู่ของ Mercedes-Benz ที่เขาภาคภูมิใจนะคะเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งการขับแรงมีเทอร์โบนะคะแล้วก็สมูทมากๆด้วยการเปลี่ยนเกียร์แบบ7 Speed นั่นเองมาปิดท้ายกันด้วยฟังก์ชันทางด้านหลังนะคะซึ่งทำให้ SUV Size Compact คันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ Headroom ที่แบบสูงเหลือเฟือเหมาะมากสำหรับนายแบบและนางแบบนะคะเล็กรูมสวยอลังการหรือจะพับเบาะนั่งเคียงคู่กับสัมภาระก็สะดวกมากค่ะทุกคนขาวางกระเป๋าฝั่งหนึ่งจะเป็นถุงกอล์ฟหรือจักรยานก็ได้นั่งฝั่งหนึ่งก็ยังได้หรือพับหมดใส่ของทั้งหมดก็ยังได้เรียกได้ว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของทุกๆคนที่หาอยู่เลยทีเดียวในงบประมาณเพียงแค่ 1.39 ล้านบาทของแถมจากเบนซ์มอเตอร์มอลล์กระจุยกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นแพ็คเกจเคลือบแก้วช่วยเหลือฉุกเฉินอะไรต่างๆนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยที่0929245641
หรือ Adline Official ในลิงก์ที่ใส่ไว้ให้ด้านล่างนี้ใครอยากดูรูปโดยละเอียดเพิ่มเติมคลิกในลิงก์ได้เช่นกันหรือถ้าโทรมาอุ๊ยจองไปแล้วค่ะซึ่งมันก็มีโอกาสนะคะเพราะว่าแหมตัวก็ท็อปวิ่งก็ 20,000 โลราคาก็ล้านต้นมันไม่น่าอยู่นานแน่นอนนะคะสร้างเท่ามาแล้วเขาไปแล้วนะคะแอบแนะนำเลยค่ะว่ากดเข้าร่วมกลุ่ม LINE Open Chat อัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดอยู่ในนั้นได้แอบเห็นสต็อกใหม่ก่อนแอบเล็งก่อนแอบถามก่อนนั่นเองค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ไว้วางใจมาจองรถกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน็งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน็งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน็งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ